มาดูเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนะคะซึ่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ออกแบบแล้วก็ผลิตโดยฝีมือคนไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นานแล้วนะคะอย่างล่าสุดกระทรวงกลาโหมร่วมกับ2บริษัทเอกชนสัญชาติไทยส่งมอบยานเกราะล้อยาง10คันแล้วก็อาวุธปืนสั้น230กระบอกให้กับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติภูตานค่ะเพื่อนําไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าการส่งมอบยุทธกรณ์ครั้งนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลสองประเทศผ่านการดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่าสอทอปอร่วมกับ2บริษัทร่วมทุนสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ทางด้านผู้บริหารไทย Defense i n d u s t r รีค่ะก็ภาคภูมิใจแลวค่ะที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและยุทโธป,ปรกรณ์จากฝีมือคนไทยถูกนำไปใช้ในภารกิจของสหประชาชาติซึ่งนอกจากภูตานแล้วนะคะยังมีประเทศอื่นๆที่สั่งซื้อรถยานเกราะจากไทยเพิ่มโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแผนสั่งซื้ออีก900คันจากที่สั่งซื้อชุดแรกไปแล้ว200คัน ส่วนอาวุธปืนสั้นของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธก็ได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำในการใช้งานแข็งแรงและทนทานเป็นอย่างดีซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยไปสู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองการผลิตแล้วก็จาหน่ายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ